อีกจุดหนึ่งแฟงยังอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานสถานการณ์ที่อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษน้ำเริ่มลดค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ภาพความช่วยเหลือก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะคุณครูปรีชาแจ้งสว่างนักข่าวพลเมืองค่ะรายงานภาพนี้จากศูนย์เรียนรู้คน3วัยก่อนหน้านี้สัปดาห์แรกครูปรีชารายงานบอกน้ำท่วมแล้วท่วมนานเป็นสัปดาห์ตอนนี้ที่นั่นน้ำเริ่มลดนะคะคุณครูและคนในชุมชนจากผู้ประสบภัยเปลี่ยนมาเป็นคนช่วยเหลือแทนค่ะตอนนี้เขารวมตัวกันทำน้ำยาล้างจานแล้วก็ส่งไปให้ชาวบ้านที่ยังเจอกับน้ำท่วมค่ะจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้พื้นที่ตรงนี้มีการรวมพลเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ขึ้นมานะครับมีตั้งแต่ผู้สูงอายุภูมิปัญญาชาวบ้านไปจนถึงเด็กนักเรียนที่ในตอนนี้อยู่ในช่วงปิดเทอมได้มาร่วมกันเรียนรู้และร่วมกันทำกิจกรรมครับวัตถุดิบหลักที่ใช้นี่แหละค่ะลูกกลมๆมะนาวสดๆจากต้นนะคะเด็กๆและคนในชุมชนหลายคนเคยเป็นผู้ประสบภัยมาก่อนวันนี้เป็นอาสามาช่วยกันคนละไม้คนละมือทำน้ำยาล้างจานแล้วนำไปแจกจ่ายให้กับชุมชนที่ถูกน้ำท่วมเป้าหมายหลักคือช่วยเหลืออีกเป้าหมายหนึ่งคือหลายชุมชนไม่มีรายได้แล้วค่ะวิธีการนี้ก็ช่วยลดรายจ่ายได้ส่วนหนึ่งค่ะในวันนี้หนูได้มาร่วมทำกิจกรรมในพื้นที่3ดีคน3วัยหนูรู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมเพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ค่ะเมื่อนี้ค่ะหนูรู้สึกดีใจนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่มาซอยผู้ประสบภัยน้ำท่วมกับกลุ่ม3วัยของบ้านเฮานะคะและอีกอย่างนึงก็ได้มีเล็กน้อยมาเรียนรู้ในการเฮ็ดกิจกรรมเพื่อที่สิได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในน้ำท่วมต่อไปค่ะ